็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมเป็นไลฟ์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไลฟ์ที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับเพราะเราไม่ได้พูดแค่เรื่องกลองถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่อาจารย์ไม้จะออกมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไม้เป็นใครบ้างทำอะไรมาบ้างแล้วก็แน่นอนครับไฮไลท์นะครับอาจารย์ไม้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฉากนะครับโดยเฉพาะสาวกซิวเจียนรอฟังกันให้ดีๆครับเริ่มมาเลยดีกว่าครับผมอาจารย์ไม้ครับอาจารย์เริ่มเข้าสู่วงการมือกลองใช่ไหมฮะดนตรีอะไรนะวงการดนตรีอะไรเงี้ยถ้าผมเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์มาเกิดที่นู่นแล้วก็มาโตที่นี่มาเรียนช่วงเรียนอยู่ก็เรียนอยู่ก็มาเรียนตอนอนุบาลเรียนอยู่เซนต์จอร์จพอเข้าประถมนี่ผมก็เรียนอยู่ที่ BCC เทนคริสเตียนก็จะเป็นรุ่นพี่เจ้าโน้ตแหละอ๋ออาจารย์โน้ตวีรชัดนะครับแต่ในนั้นก็จะคนรุ่นหลังผมจะเป็นรุ่นสุดท้ายม.5ครับนานมากครับผมเริ่มเล่นดนตรีอาชีพเลยโตมานี่อยู่โตมานี่อยู่ในดงฟิลิปปินส์นะครับครับคือยังไงก็ต้องเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้แหละมาหัดร้องเพลงมาจะโปรดบ้างครับก็เล่นดนตรีอาชีพตั้งแต่อายุ12 12โอ้เล่นพอกับการเล่นเลยนะฮะเล่นกีตาร์โปร่งร้องเพลงบิทเทิลป่าวมาออร์แกนคนเดียวแล้วก็เล่นอยู่แถวมาก่อนเนี่ยแม่ซื้อบ้านไปอยู่หมู่บ้านเมืองทองครับก็จะเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นก็ตอนสัก2ทุ่มก็จะเห็นเด็กตัวน้อยๆอ้วนๆถือกีตาร์ไปร้องเพลงบิทเทิลร้องเล่นกันอยู่ที่ร้านอยู่กับข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมตามสโมสรสมัยก่อนในหมู่บ้านก็จะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีนู่นนี่นั่นมีแอคทิวิตี้ให้เล่นแล้วก็เวลามีปาร์ตี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะทำนั้นก็จะเป็นที่ใหม่อ๋อก็คือรับงานเรียกได้ว่าเป็นได้เงินด้วยเลยตั้งแต่12เลยได้ครับได้แต่ถามว่าเท่าไหร่มันอะไรไม่เยอะหรอกเด็กๆมันอยากเล่นอ่ะใช่ใช่อยากร้องอยากเล่นเรียกว่า12มีความสามารถพอที่จะไปเล่นดนตรีแล้วได้เงินแล้วอ่ะก็ถือเป็นธรรมดานะครับโตมาได้สักพักหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกับนิ้วครับนิ้วผมขาด2นิ้วนะโอ้ขาดเลยมีหมอตุลาต่อเห็นไหมโอ้ยมีรอยต่อด้วยนะมีรอยต่อขาดเหลือแต่กระดูกครับข้างในเอ็นอะไรไปหมดก็คือกดคอไม่ได้หรอก็คือพอหลังจากทำไกมันบัด3เดือน6เดือนผ่านไปเป็นปีนึงบางทีก็เริ่มเข้าทีครับเราก็เลยหันมาตีกลองครับผมเราก็เลยหันมาตีกลองตั้งแต่สักอายุประมาณ15นะแล้วเริ่มช้าของเขาครับเพราะว่าบัวแต่ไปเล่นเบสเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเล่นเป่าฟลุตเป่าเนี่ยคือเรียนให้ทราบตรงๆว่าเล่นเครื่องดนตรีได้ค่อนข้างจะหลายชนิดทุกชนิดเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าถนัดจริงๆก็จะเป็นกลองอะไรประมาณนี้ด้วยประมาณนั้นไอ้ที่ไปไม่ไหวจริงๆก็คือคีย์บอร์ดถามว่ารู้ไหมรู้แต่ว่าไปจับนู่นเนี่ยมือไม้แข็งหมดละครับผมนะครับแล้วก็เริ่มเล่นกลองเริ่มเล่นอะไรเริ่มพอเริ่มมีความรู้ติดตัวบ้างแล้วก็ย้ายไปอยู่นครปฐมไปอยู่บ้านคุณยายแล้วก็ช่วงนั้นได้ไปทำวงกับวงไวโอเลตก็คือคุณกิติพงศ์สุริยาหรือคนพวกแอนจีเป็นเจ้าของเครื่อง VL ซาวตอนนี้ที่ผลิตลำโพงรุ่นค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอยู่ในตลาดหน่อยครับโดยเจ้าของเองเนี่ยเป็นคนสร้างโน้ตผมเล่นแล้วผมก็พออายุช่วง16เนี่ยผมเริ่มตีแบ็คอัพให้ครูสมิงแล้วครูสมิงนะครับผมแบ็คอัพอยู่ในระบายชุดแรกๆของพี่หมิงเลยจะเป็นพวกถามหาความรักน้องไหลคนอะไรเงี้ยครับนานละเด็กๆสมัยใหม่ไม่น่าจะทันละก็คือ16เข้าวงการแบบครับเข้าแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากพออายุ19ก็เริ่มเล่นแบ็คอัพให้คนนู้นคนนี้อะไรไปเรื่อยๆนะครับก็อายุประมาณ20 21ต้นแมคทอชแกกำลังจะทำวงใหม่ก็คือวงตะวันเนี่ยกับพี่ปุ้มพวกพี่โบว่าอะไรพวกนั้นก็อยู่แมงเขาจะขึ้นวงครับผมเห็นไหมผมไปแทนพี่ต้นครับอายุ20 21เนี่ยได้ไปเล่นกับแมงเขาละอยู่
จนถึงอายุ23ผมก็มีโอกาสตอนนั้นเล่นดนตรีอาชีพอยู่โรงแรมเอเชียผมก็มีโอกาสได้ขยับไปเล่นกับวงเพรสิเดนต์เลยตอนนี้รุ่นพ่อเลยเพราะว่าคือกองเพรสิเดนต์นี่แกออกไปพี่แอดแกออกไปทำงานกับวงกระท้อนครับผมสมัยก่อนวันผมก็ไปเข้าไปตีเล่นให้ประธานช่วงเล่นอยู่ว่ามีอัดเสียงให้คุณน้องคนนี้อะไรบ้างเริ่มทำงานห้องอัดละครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ออกมาตีให้พี่เล็กคาราบาวช่วงที่แกแย่ออกจากคาราบาวมาอยู่ช่วงนั้นช่วงแรกๆผมตีอัลบั้มเดียวให้พี่เล็กคาราบาวแกสองอัลบั้มก็คือดนตรีที่มีวิญญาณดนตรีที่มีวิญญาณของเล็กคาราบาวแล้วก็ชุดนางาซากิไปหาฟังช่วงนั้นก็ยังมีช่วงนั้นผมก็เป็นเพื่อนกับเจ้าปูนะผมจิ๋งนะสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ออกเทปออกอะไรเล่นดนตรีคือเราก็ช่วงที่ผมเล่นให้เล็กคาราบาวเนี่ยผมออกมาแล้วออกมาจากวงเรสิเดนต์แล้วก็คือมาเต็มตัวเลยมาเต็มตัวมาเล่นออกเทปอยู่ปีสองปีแล้วก็นอนกินนอนอยู่ก็จะปูพงศิษย์นั่นแหละเย็นๆผมก็จะขี่บิ๊กไบค์คันหนึ่งพ่วงเจ้าคุณปูนี่แหละมาจากสุขาภิบาล3มาส่งที่ถนนเกษรแยกราชประสงค์โอ้โหซ่ากันน่าดูเลยครับปูนี่ก็ไอ้ปูนั่งหลังกีตาร์โป่งตัวหนึ่งผมก็ขี่แล้วก็มันก็กอดผมนั่นแหละขี่เบาๆนะมาให้ติดกูไปไม่ถึงเพื่อนกันนะแล้วก็มาเรื่อยๆครับพอเจอเพื่อนเจออะไรอยู่ในพวกแกรมมี่ RS กีตาร์แล้วก็ทำงานไล่ๆกันไปเรื่อยๆไม่ครับอีกกองไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำวงไปญี่ปุ่นกับคุณโก้นะครับแล้วก็กลับมาผมก็ไปเรียนเสียงจากแฟคทอรี่ MH5 ก็ไปเพิ่มเติมแล้วก็ไปเพิ่มเติมเรื่องดิจิตอลจากมีเพื่อนเป็นออสเตรเลียครับผมแกอยู่ก็ทำงานอยู่ห้องอาร์ทีเอลเลยก็ไปดูเรื่องการทำงานในห้องอาร์ตการใช้ไอ้นู่นนี่ผมจะเป็นคนที่ไปเรียนเสียงมาเนี่ยผมเลือกวิชาเอกเป็นวิชาผสมเอกเลยครับผมเป็นวิชาแรกเลยเพราะฉะนั้นก็จะเวลาทำอะไรก็จะต้องเราเรียนอะไรมาอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้ไปครับเปิดตัวเองเป็นนักดนตรีด้วยเวลาตอนไปสอบจะเรียนของชาวบ้านแต่ถามว่าตกไหมมีตกเหมือนกันตกพวกเอ็นซิมเบิลพวกออเคสตราอะไรไปสอบไปที่ผ่านก็จบแล้วก็ได้ทำงานแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้แล้วนะทั้งว่าไปทำงานเรื่องเสียงส่วนใหญ่จะรู้ว่าเป็นมือกองพอร้องเพลงแม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับก็สุดยอดไปเลยนะครับประสบการณ์ของคนหนึ่งคนโอ้โหมาได้ขนาดนี้นะครับเป็นฟิลิปปินโนด้วยผมไม่เคยทราบมาก่อนตอนนี้เป็นไทยละตอนนี้เป็นไทยแล้วสัญชาติไทยแต่เชื้อชาติยังในนั้นยังเป็นฟิลิปปินอยู่พอช่วงเล็กๆแล้วก็โอนย้ายนู่นนี่อะไรจะยุ่งๆหน่อยไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ไงใช่ครับปีนี้ก็จะ53แล้วโอ้โหเดียวอยู่เลยนะแก่แล้วครับก็เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจนะครับเริ่มเข้าสู่วงการเริ่มเล่นดนตรีเลยก็คือ12แบบว่าเล่นแบบหาเงินได้นะครับแล้วก็16ก็มาเข้าสู่วงการแบ็คอัพเลยนะฮะแล้วก็มาเล่นกับรุ่นใหญ่ๆตอนอายุประมาณ20ประมาณนั้นเลยใช่ครับสุดยอดมากนะครับผมเบรกนิดนึงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับกับไลฟ์ที่มันทรงคุณค่าแบบนี้นะครับผมแล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพาร์ทถัดๆไปเนี่ยจะมีในเรื่องของฉากด้วยนะครับเยอะเลยเยอะเลยนะฮะวันนี้ใครอยากถามอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเดี๋ยวถามมาทางไลฟ์ในทางไลฟ์ของคุณจริงได้เลยครับผมก็คือว่าไม่ใช่แค่มุมมองของการใช้ฉากของมือกลองที่นั่งและได้ยินเสียงอยู่ที่กลองอย่างเดียวนะครับจะเป็นมุมมองของคนที่ทำซาวด์ของคนที่ทั้งเล่นด้วยแล้วก็ฟังอยู่ในห้องคอนโทรลรูมด้วยว่าซาวด์มันออกมาเป็นยังไงหรือว่าฟังไลฟ์อยู่ทำเสียงที่ไลฟ์อยู่นะฮะซึ่งอาจารย์ไมค์ก็ผ่านเวทีเรียกว่าระดับประเทศระดับโลกเลยดีกว่าไปทำที่ญี่ปุ่นกับพี่โก้แซกแมนอะไรประมาณนี้นะครับผมมีคุณค่าแน่นอนชีวิตนี้ผมเคยทำงานให้ครูเดอะแก๊งด้วยว้าวที่โรงแรมดูสิตนานมากนะไปว่ากันเดี๋ยวไปเล่าควรแต่แก๊งนะฮะเอ็ดดาวน์ชอบมากครับชอบมากสุดยอดเลยฮะ
เราเวลาเราไปทํางานกับเขาหรือว่าเวลามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนไทยเราสู้ได้ไหมสู้ได้หมดนะครับแต่อินเนอร์ตัวตนชัดๆแล้วก็วิธีการยากง่ายเวลาทํางานอะไรเงี้ยทางญี่ปุ่นทางยุโรปมาทางไทยเนี่ยมันก็จะมีข้อเราไม่มีข้อเสียผมเรียกว่าข้อได้เปรียบข้อดีข้อด้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่า inner ที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่ารสนิยมหรือว่าความเชื่อที่เราเชื่อกันมาอะไรเงี้ยป่ะเวลาเขาเล่นดนตรีเขาอยู่ในวิญญาณกันเขาเล่นทั้งใจครับผมเหมือนคนที่ตีกลองแล้วเล่นไปด้วยอารมณ์ทั้งใจอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนก็ได้เวลาเราดูเราจะรู้ครับ